ที่จะพาวันนี้จะมาพาดูโต๊ะทำงานนี่โต๊ะทำงานค่ะยังกระดี้กระราดอยู่เนี่ยผักชีลาวนี่คือผักชีลาวที่ปักชำไว้ปักชำไว้สองกระถางปักชำไว้แล้วยังเลอะๆเทะๆเห็นมะเขือมะเขือเอาเม็ดมาแงะแงะแงะแกะๆๆๆไว้เดี๋ยวเอาไปโรยฝังๆไว้เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาดูกระเจี๊ยบเรามีอุปกรณ์กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเห็นกระเจี๊ยบไหมกระเจี๊ยบเห็นไหมนี่ฝากแก่แล้วแก่แล้วจะเอามาเพาะตัดเลยนะนี่ได้แล้วเดี๋ยวจะเอากระเจี๊ยบมาเพาะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆง่ายมากเลยนี่ใช้มือเดียวแกะเดี๋ยวนะเห็นป่าวเห็นไหมนี่ได้ละมันก็จะแบบเป็นเม็ดๆแบบนี้แหละหลายเม็ดเลยนี่หูยหลายหลายเสร็จแล้วก็ไม่ยากเลยฝังนี่เอามาฝังอุ้ยเป็นสิวอายุปูนี้จะเป็นสิวนี่เอามาฝังไว้เนี่ยโรยไว้โรยไว้สองสามเม็ดเผื่อไม่โตหนึ่งอันนี้นี่อะไรไม่รู้เอาออกเนี่ยจิ้มไว้กดไว้กด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 นี่ไปเอามะพร้าวสับมาเราจะเอามะพร้าวสับมาคลุมไว้ให้ดูเจ้าของคลิปให้ดูเจ้าของคลิปนี่มาหมกไว้นี่ใส่ไว้แบ่งไปตรงนี้หมกไว้นี่เอามาหมกพอแล้วเดี๋ยวรดน้ำชมสิเป็นไงคะน้าเราก็งอกเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปเอามาอีกอุ๊ยพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะ